สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่1สิงหาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันครับกลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนวานนี้นะฮะก็ยังมีแรงเทขายลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะราคาได้หลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้หลุดแนวรับนะฮะหลุดแนวรับแรกๆไปนะครับนะก็ราคาได้ลงมาทดสอบที่บริเวณ 1,281 เหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวรับย่อยๆแนวรับหนึ่งนะครับแต่หากดูจากแพทเทิร์นนะฮะกรอบสามเหลี่ยมที่ตีเส้นไว้นะครับก็จะเห็นว่ากรอบใหญ่นะฮะกรอบใหญ่ยังอยู่ที่บริเวณแนวรับประมาณ 1,275 ถึง 1,270 เหรียญซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าในระหว่างวันนะครับราคาอาจจะเป็นในลักษณะของการรีบาวขึ้นไปก่อนนะฮะแล้วก็หากยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับซึ่งอาจจะติดตรงกรอบสามเหลี่ยมด้านบนนะฮะแล้วก็เมื่อไม่ผ่านแนวดังกล่าวก็อาจจะมีการทิ้งตัวลงมาทดสอบที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะฮะก็อาจจะต้องเล่นตามกรอบไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าราคาน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องระมัดระวังในเรื่องของแรงเทขายด้วยนะครับในระยะนี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,288 เหรียญแนวต้านที่2 1,293 เหรียญแนวต้านที่3 1,300 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,272 เหรียญแนวรับที่2 1,262 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,255 เหรียญนะครับวันนี้ก็พิจารณาเล่นตามกรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันในงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ